ับ Corridor Square SCW Tower ศูนย์ส่งสินค้าและบริการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นมาเป็นศูนย์ค้าส่งแห่งแรกในธุรกิจโทริก้าเนี่ยเกิดจากแรงบันดาลใจนะคะที่ว่าธุรกิจโทริก้ามีการเจริญเติบโตอย่างค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะคะมูลค่าการตลาดก็ค่อนข้างสูงและเป็นมูลค่าที่1ล้านล้านบาทและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเห็นถึงธุรกิจ SME ในประเทศไทยที่ไม่มีแพลตฟอร์มในการที่จะหาในเรื่องของความรู้หาในเรื่องของคนมาปรึกษาหารือและหมายถึงแม้หมายรวมถึงการหาแหล่งสินค้าและบริการที่ครบครันในที่ที่เดียวและนี่คือสิ่งที่สืบเนื่องจากการที่เราทำงานวิจัยออกมานะคะว่าถ้าเราจะมีสถานที่1ที่อยากที่จะตอบโจทย์กับ SME ที่อยากจะเปิดร้านและหรือคนที่เปิดร้านแล้วหรือมีปัญหาเขาควรจะไปหาใครหรืออย่างไรและก็ออกมาเป็นสูตรสำเร็จว่าถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่จะไปตอบโจทย์ตรงตามความเข้าหมายของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมานะคะคราวนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเรามีศูนย์ค้าส่งที่ครบวงจรสิ่งที่ต้องตามมาก็คือว่าคุณมาและคุณจะได้อะไรอย่างที่พูดให้ฟังว่ามันมีอยู่3ภาคส่วนด้วยกันที่จะทำให้เขาเนี่ยมาที่นี่ก็คือ1เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะคะหรือที่เรียกว่า knowledge base societyแปลว่าเมื่อคุณมาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมาซื้อของด้วยบริการคุณมาเรียนรู้ก่อนว่าถ้าคุณจะอยากจะเปิดร้านสักหนึ่งร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกหรือร้านอาหารร้านกาแฟก็ตามนะคะคุณจำเป็นจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างคุณรู้ไหมว่าคุณไม่รู้อะไรและที่นี่จะเป็นคำตอบให้กับคุณว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรคุณจะต้องมาหาความรู้ใส่ตัวก่อนจากนั้น next step ก็คือว่าคุณจะมีเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องและหมายรวมถึงกูรูที่อยู่ในวงการมาบอกกับคุณว่าคุณควรจะทำอย่างไรในลักษณะของการเป็นลำดับขั้นนะคะความรู้มายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเปิดกิจการร้านกาแฟคุณรู้ไหมว่ากาแฟมีกี่ชนิดคุณรู้ไหมว่าการใช้เครื่องกาแฟเขาต้องทำกันอย่างไรคุณรู้ไหมกลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครและคุณรู้ไหมว่าการตลาดของการเปิดร้านกาแฟมันเป็นอย่างไรและจบสิ้นเกินก็คือว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีคนที่รู้จักในวงการมาบอกคุณบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ให้กับคุณฟังนะคะว่าคุณจะทำอย่างไรนี่คือการยกตัวอย่างนะคะจากนั้นเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็จะมาที่โพลิกาสแควร์ในวัตถุประสงค์ที่2ก็คือว่าเราต้องการให้เป็นแพลตฟอร์มนะคะสำหรับการทำเน็ตเวิร์กิ่งทั้งในภาคส่วนของในประเทศและต่างประเทศในประเทศก็คือการรวมกลุ่มของการสร้างสังคมนักธุรกิจโพลิกาขนาดเล็กกลางใหญ่และหมายรวมถึงสตาร์ทอัพที่เขาต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรเขาก็จะมาเจอกับกูรูที่เราจะมีคลินิกที่ให้คำปรึกษานะคะรับคำปรึกษาว่าคุณจะทำอย่างไรนะคะจากนั้นก็เรียนรู้จากนั้นก็มาทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องของการหาแหล่งทุนเราก็จะมีบริษัทห้างร้านแล้วก็จะมีธนาคารเนี่ยมาคอนซัลท์ไว้กับคุณด้วยว่าถ้าคุณต้องการที่จะกู้คุณจะกู้อย่างไรและก็จะต้องขนส่งอะไรกันอย่างไรด้วยนะคะคือครบคันไม่หมายรวมถึงการทำเรื่องธุรกิจโฮลิก้าอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าการบริหารการจัดการการใช้ IT การใช้ออนไลน์ออฟไลน์นะคะและหมายรวมถึงการจัดสต็อกการดูเรื่องprocurementและการหาผู้คนที่อยู่ในวงการเช่นเดียวกันค่ะและสอบสุดท้ายกับวัตถุประสงค์ที่เราอยากให้โฮลิก้าสแควร์เป็นก็คือว่าเราอยากให้เป็นแพลตฟอร์มของ Sourcing Hub แปลว่าเราต้องการให้สถานที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นแหล่งในการหาสินค้าและบริการของ